วัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวเตาตีมีดแบบโบราณอีกแล้วครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็มี FC ถามมานะครับว่าเขาอยากรู้ว่าส่วนข้างล่างของเตานะครับมันมีอะไรหรือเปล่านะครับส่วนข้างล่างนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า ผมก็ตอบไปนะครับว่ามีไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เพื่อความละเอียดให้มากกว่านี้นะครับผมจะรีวิวทุกจุดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับก่อนชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับช่องภูไทยมุกด้วยนะครับก็ติดตามรับชมได้เลยครับผมครับเอาที่คำถามอันแรกเลยนะครับที่ FC ถามมานะครับว่าส่วนข้างล่างผมเข้าใจว่าส่วนข้างล่างก็น่าจะเป็นส่วนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้ที่ผมเอาจอบเล็กๆนี่ชี้นะครับสิ่งที่เขาอยากรู้คือข้างล่างของเตาตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับนี่ข้างล่างนะครับคือไม่มีอะไรนะครับแค่ขุดลงไปนะครับขุดดินลงไปแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฐานนะครับฐานอันนี้ฐานไม้นะครับไม้ที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับเป็นไม้พิเศษนะครับไม้กระจาดนะครับคือลักษณะพิเศษของไม้ตัวนี้นะครับฐานไม้ตัวนี้ถ้าไม่มีลมเป่ามันจะดับนะครับมันจะมอดทันทีนะครับถ้ามีลมเป่ามันต้องมีลมเป่ามันถึงจะติดนะครับถ้าหมดลมเมื่อไหร่ดับทันทีนะครับแล้วไม่เป็นขี้เถ้านะครับฐานตัวนี้คือดับแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยดำขี้ดำเนี่ยคือมันจะไม่เป็นขี้เถ้านะครับข้างล่างไม่มีอะไรนะครับข้างล่างไม่มีอะไรก็มีส่วนนี้นะครับอันนี้คือปั้นจากดินส่วนนี้ปั้นจากดินนะครับแล้วก็นี่มีรูลมออกมานะครับส่วนนี้ก็เป็นก้อนหินทั่วๆไปครับนี่อันนี้คือก้อนหินทั่วๆไปก็เอามีดเข้าไปในนี้แล้วก็ฐานกบเอามีดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ฐานกบแล้วก็สูบลมก็ออกมาทางนี้นะครับนี่ลมก็จะออกมาทางนี้อันนี้คือต่อท่อไอ้อันนี้คือท่อลมเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ดินโอบมีรูลมออกมาฝั่งนี้นะมีรูลมออกมาฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะเป่าฐานให้มันแดงแล้วก็เอามีดหรือเอาเหล็กครับเข้าไปลมเป่าเกิดความร้อนทำให้เหล็กละลายสามารถตีได้ไล่มาที่สูบนะครับสูบทำจากท่ออลูมิเนียมปิดด้วยไม้นะครับไม้ปิดส่วนปลายก็ปิดส่วนฝั่งนี้ก็ปิดมีรูเข้า2ทางรูลมเข้า2ทางฝั่งนู้นก็มีรูนึงอันนี้มีรูนึงในนี้จะมีลิ้นนะครับลิ้นปิดเพื่อปิดเปิดนะครับรูลมเข้าเป็นลักษณะเป็นสูบ2สเต็ปนะครับคือเราดึงอย่างนี้ลมก็ไปนะครับลมก็ออกทางนี้สูบเข้าไปลมก็ออกทางนี้นะครับจะทำให้ดูนะครับนี่ดึงอย่างนี้ลมออกสูบเข้าลมออกนะครับลมจะออกนะครับข้างในจะมีฟอยล์สูบนะครับฟอยล์สูบก็ถ้าจะทำเองฟอยล์ก็ไม่ยากนะครับเอาข้างในจะมีขนไก่หรืออะไรเนี่ยครับขนนกขนไก่นะครับเพื่อที่จะแค่ให้ลมมันเป่าเฉยๆนะครับก็คอยน่าจะทำเป็นนะครับในนี้มีลิ้นปิดเปิดนะครับนี่ฮะมีลิ้นปิดเปิดดึงเข้าสูบเข้ามันก็เปิดดึงกลับมามันก็ปิดนะครับดูฝั่งปลายของสูบนะครับสูบลมตัวนี้ด้านหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ครับนี่ตรงนี้มีรูลมเข้าลมออก
มีลิ้นข้างในปิดเปิดเพื่อที่จะให้ลมเข้าลมออกครับส่วนตัวนี้นะครับก็ทำจากไม้นะครับไม้เจาะรูท่อลงมาแล้วอุดด้วยสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณก็จะเป็นขี้อะไรขี้ยางไม้ครับขี้ยางไม้ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ครับกาวร้อนกาวอะไรได้หมดครับยางมะตอยสูตรโบราณก็จะยางไม้ครับยางไม้ก็ต่อท่อมาดูนะฮะเจอความร้อนก็หลักๆมีเท่านี้นะครับสำหรับสูบลมเตาแบบโบราณนะครับโบราณนะครับแล้วนี่คือทั้งครับทั้งทำเองครับผมก็จะมานั่งสูบตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นประหยัดไฟนะครับผมไปเจออีกที่หนึ่งครับเขาจะใช้ไดโวเป่านะครับอันนั้นจะเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เป่าเลยครับแต่รุ่นนี้ไม่ต้องครับทำที่ไหนก็ได้แถวนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าก็ทำได้นะครับนี่ง่ายถ้าอยากทำนะครับเห็น SC ถามมาเขาอยากทำเองว่างั้นทำได้นะครับไม่ยากดูหลักการนะครับนี่ท่อลมออกกลางครับความยาวท่อเท่าไหร่ไม่ถึงเม็ดนะครับ80 เซนนะครับประมาณนั้น นี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็น่าจะเข้าใจครับเรื่องครับชุบแล้วก็นี่มีอ่างน้ำนะครับอ่างน้ำเพื่อที่จะมาทำการชุบคมมีดฐานไม้หลักมีเท่านี้นะครับFC พี่น้องก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กับช่องครูไทยมุกด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ